ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก Good Night Good Night ทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังในสมัยยังเด็กคุณผู้ฟังเคยจดบันทึกประจำวันกันไหมครับผมว่าหลายคนน่าจะเคยนะครับและเมื่อเรากลับมาเปิดย้อนอ่านเราก็จะได้พบกับเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่บางครั้งเราอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำจริงไหมครับแต่การได้ย้อนกลับมาอ่านก็ทำให้เราได้ทบทวนและเห็นสิ่งต่างๆเพื่อเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้กันได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมครับในค่ำคืนนี้ผมเลยอยากชวนผู้ฟังมาใคร่ครวญพระธรรมข้อนี้ด้วยกันครับอยู่ในพระธรรมโรมบทที่15ข้อที่4ครับบอกว่าเพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทนและโดยการหนุนใจจากพระคัมภีร์อีกครั้งนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทนและโดยการหนุนใจจากพระคัมภีร์ผมคิดว่าพระคัมภีร์ก็มีส่วนที่คล้ายกับบันทึกประจำวันนะครับพระคัมภีร์คือข้อความที่พระเจ้าทรงเขียนเอาไว้ให้กับมนุษย์แม้ว่าพระเจ้าจะไม่ได้เขียนวันละหน้าเหมือนเราเพราะเราไม่อาจรู้อย่างชัดเจนได้ว่าแต่ละหน้าแต่ละตอนมีการเขียนบันทึกไว้ด้วยระยะเวลาเท่าไหร่บ้างและลายมือนั้นก็ไม่ใช่ลายมือของพระองค์เพราะเป็นลายมือของสาวกสิ่งที่สำคัญคือถ้อยคำทั้งหมดที่สาวกได้รับนั้นมาจากพระเจ้าครับพระองค์อยากเล่าให้เราฟังถึงประวัติความเป็นมาของโลกใบนี้ความผิดพลาดและความสำเร็จของมนุษย์ทั้งบรรดาสิ่งที่ควรทำและห้ามทำเพื่อสั่งสอนเราให้เรารู้ว่าเส้นทางชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยจะต้องดำเนินแบบไหนและในหลายครั้งพระคัมภีร์ก็เป็นสิ่งที่มอบความหวังใจให้กับเราเช่นกันครับว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในโลกใบนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในเราเสมอมาและจะสถิตอยู่กับเราเสมอไปครับดังนั้นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคพระคัมภีร์ก็ทันสมัยเสมอและผมแนะนำว่ายิ่งเราอ่านเราก็จะพบคำตอบหรือสติปัญญาที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราทำให้เราได้เข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมบางคนถึงเรียกพระคัมภีร์ว่าเป็นหนังสือแห่งชีวิตครับดังนั้นนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงเฝ้าเดียวและอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันอยู่แล้ววันนี้ผมเลยอยากลองชวนให้ในครั้งต่อไปที่ผู้ฟังได้อ่านพระคัมภีร์อีกให้คุณลองอ่านโดยมองว่านี่คือข้อความที่พระเจ้าทรงเขียนถึงเราทุกคนผู้เป็นที่รักของพระองค์ได้อ่านเพื่อพระองค์จะสอนเราให้ความหวังเราและหนุนจิตชูใจเรานะครับถ้าผู้ฟังชอบคลิปเรื่องราวกำลังใจดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับเรามาอธิษฐานสั้นๆก่อนเข้านอนคืนนี้ด้วยกันนะครับพระเจ้าครับเราขอพระคุณพระองค์สำหรับตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แม้จะมีเรื่องยากเข้ามาแต่พระองค์ก็ทรงพาเราผ่านมาได้แล้วและเราเติบโตขึ้นและวางใจในพระองค์มากขึ้นทุกครั้งที่เราผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคัมภีร์ที่เป็นเหมือนกับบันทึกที่พระองค์ทรงเขียนเอาไว้ให้เราเพื่อสอนสั่งมอบความหวังและมอบกำลังใจให้กับเราเราจะขอรับพระวจนะของพระองค์เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราเราจะขุดดินหัวใจของเราแล้วนำเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อของพระองค์มาฝังไว้ในใจขอพระองค์ช่วยทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อนี้จะเติบโตงอกงามและเกิดผลด้วยพระวจนะของพระองค์ที่คอยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราเสมอเราขอพระคุณพระองค์ทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ